ัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสบายสบายคลายเครียดค่ะรายการดีมีสาระครบเครื่องได้เรื่องคุณธรรมค่ะดิฉันกิตติยาศรีช้างอิ่มรับหน้าที่ดำเนินรายการพิธีกรคู่กับคุณนิรุตกรหมั่นค่ะสวัสดีค่ะและเป็นประจำเช่นเคยนะคะวิทยากรประจำรายการของเราค่ะท่านพันเอกนายแพทย์พงศักดิ์ตั้งคณาค่ะแล้ววันนี้นะคะเรายังมีแขกรับเชิญค่ะคือคุณพรศักดิ์พันรัตนศิลป์หรือว่าอากูเปิดกรรมที่วันนี้จะมาร่วมในรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะก่อนอื่นนะคะต้องบอกท่านผู้ชมนะคะวันนี้นะคะเป็นรายการสดนะคะ1ชั่วโมงเต็มค่ะตั้งแต่1ทุ่มจนถึง2ทุ่มนะคะนอกจากนี้ค่ะพิเศษค่ะวันนี้นะคะเราเชิญอากูเปิดกรรมนะคะมาในรายการค่ะไม่ธรรมดาค่ะเดินทางมาไกลนะคะจากจังหวัดบุรีรัมย์เลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราจะเปิดนะคะโฟนอินนะคะในรายการค่ะจนถึงช่วง3ทุ่มเลยค่ะจะมีช่วงนึงนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะคุณหมอคะในวันนี้นะคะที่เราเชิญอากูค่ะมาจากจังหวัดบุรีรัมย์เลยที่มาที่ไปยังไงคะคุณหมอโอ้ที่ต้องเชิญเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยได้มีโอกาสได้พูดคุยกับอากูได้รู้อากูทางไลน์ที่ได้มีโอกาสเปิดกรรมให้กับนะสมาชิกของไลน์แล้วมีโอกาสได้ฟังอากูหลายครั้งก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นอต่อเพื่อนมนุษย์ทุกคนเพราะว่าหลายคนก็สงสัยว่าทำไมชีวิตจะเป็นอย่างเงี้ยทำไมชีวิตตรงเนี้ยทำไมไม่ดีขึ้นสักทีนึงทำไมทำดีแทบตายทำไมมันเจออุปสรรคโน้นอุปสรรคนี้วันนี้มันเป็นโอกาสของท่านแล้วนะครับท่านอยากรู้กรรมของท่านนะครับหมอพงศักดิ์ดูไม่ได้ครับค่ะเลยต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญนะครับเห็นอากูนี่ได้ดูกรรมแล้วตะกี้นี่อากูก็ยังมาดูนี่นะมาดูก่อนเข้ารายการเข้ารายการก็ดูกันเลยในรายการสดๆไปแล้วค่ะดูเรียบร้อยแล้วของคนนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะเดี๋ยวมีนะคะทางรายการจะขึ้นนะคะเบอร์นะคะให้ที่หน้าจอนะคะที่เบอร์026757696ค่ะโทรกันมาได้นะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะอากูคะวันนี้เดินทางมานะคะมาครั้งแรกเลยไหมคะที่วัดยานนาวาแห่งนี้ครั้งแรกครับค่ะตื่นเต้นนะคะก็นิดหน่อยเต้นเหนื่อยค่ะทีนี้จะเริ่มต้นนะถามอากูงี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็รู้จักอากูว่าอากูเนี่ยอยู่ที่นะบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ชีวิตของอากูเนี่ยมันก็นะมีอะไรต่ออะไรเยอะแยะเลยนะครับนะถามอากูสั้นๆนิดนึงได้ค่ะพอสังเกตค่ะมีอะไรดลจิตดลใจที่ทำให้อากูเนี่ยนะนะจากเดิมเนี่ยซึ่งมาเป็นสื่อสารกับพระอรหันต์จี้กงได้ยังไงอ่ะเนี่ยตอนนี้คนอยากรู้ครับครับผมขอบคุณมากนะครับคำถามจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่เชื่อเรื่องเหล่านี้ผมเป็นคนที่เชื่อยากในสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่บังเอิญมีอยู่ครั้งหนึ่งก็ผมไปบวชนะครับไปบวชคือไม่ได้มีปัญหาชีวิตอะไรหรอกแต่ตอนนั้นมีปัญหาคือว่าใจเราร้อนรุ่มมากไม่มีเหตุผลอะไรหรอกแต่ร้อนมากๆเลยหาที่หาเหตุผลก็ไม่มีมีอยู่วันหนึ่งมีเพื่อนเข้ามาบอกว่าลองไปบวชสิลองไปศึกษาธรรมอาจจะช่วยให้เราเย็นข้างในได้ผมเลยก็โทรไปที่บ้านบอกว่าคุณแม่ผมอยากบวชแกก็จัดการให้ในตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรหรอกคิดแต่ว่าจะลาออกจากงานแล้วจะไปทำอะไรคิดแค่อย่างนั้นบังเอิญตอนที่ขณะที่เราอยู่ในชุดของคาริวานาคนะจะเดินทางไปบวชปรากฏว่าพอขึ้นรถนะจะจากบ้านแล้วไปที่วัดมีสิ่งหนึ่งที่เข้ามาเชื่อมในจิตว่าให้หลับตาผมก็ไม่รู้ว่าใครแต่รู้ว่ามาคุยกันในจิตว่าให้หลับตาผมก็หลับตาพอรถเคลื่อนไปเนี่ยเขาก็เข้ามาคุยในจิตว่าท่านต้องให้บุญสิ่งที่อยู่ข้างๆรอบข้างเนี่ยมีวิญญาณมารอรับบุญเยอะผมก็บอกผมให้บุญไม่เป็นหลังจากนั้นก็เริ่มเชื่อมต่อกันนะครับหลังๆออกมาก็ท่านก็มาสอนในขณะที่ผมเข้าไปอยู่ในวัดเป็นพระท่านมาสอนทุกวันทุกคืนให้ถือศีลอย่างนี้นะอย่างนี้นะตอนแรกผมไม่เชื่อก็ปฏิบัติตามจนเชื่อมและก็ใช้ภาษาท่านเมื่อก่อนพูดไม่เป็นในภาษาของท่านจิกงตอนหลังแล้วเริ่มพูดได้ศีลผมไม่เคยมาเรียนรู้ศีลของพระทีนี้ ผมไปเดินไปในวัดเนี่ยผมอยากเด็ดกิ่งไม้ท่านก็บอกว่าอย่าเด็ดกิ่งนะไม่ได้มันเป็นอาบัติผมจะเดินจะวิ่งเอาก็ไม่ได้เพราะผมไม่เคยเรียนเรื่องของกฎของพระท่านสอนให้เรื่อยๆและการทำจิตให้ว่างท่านก็สอน
ให้รู้จักการแผ่เมตตาผมก็ไม่เข้าใจเพราะท่านสื่อยังภาษากับมนุษย์ไม่ชัดเจนหลังๆมาเริ่มเรียนรู้นะครับแต่ก็ไม่เคยเชื่อจนกระทั่งศึกออกมาประมาณ18ปีผมปกปิดเรื่องนี้ไว้เพราะมีหลายคนบอกว่าผมเป็นบ้าหรือผีเข้าตรงนี้กลัวมากจึงอยากจะหาคำตอบแต่ก็ไม่มีคำตอบท่านบอกว่าอย่าศึกนะท่านต้องไปช่วยคนต้องสอนธรรมะเป็นผู้นำแห่งธรรมใช้คำว่าลือคุยกันหรือจะต้องสอนคนเอาธรรมะไปช่วยคนโปรดคนผมเลยบอกว่าเป็นไปไม่ได้ผมไม่เคยเรียนรู้ธรรมะหลังจากนั้นได้เรียนรู้ไปก็คุยกันบ้างแต่ไม่ให้ใครรู้เรื่องคุยกันมาตลอด18ปีปรากฏว่าผมไม่ยอมตามท่านคือไม่ให้แต่งงานผมบอกว่าผมต้องแต่งผมอยู่ไม่ได้เพราะว่างานผมเยอะผมขายอาหารนะ3ปีแรกที่สึกออกมาก็บอกท่านว่าผมจะแต่งงานท่านบอกกับผมว่าคำหนึ่งอ้วไม่ให้ลือรวยอ้วต้องการให้ลือสอนธรรมะทำไมไม่สอนผมเถียงบอกว่าผมไม่เชื่อท่านแต่เวลาอยากได้นู่นได้นี่ผมก็จะขอท่านจนกระทั่งผมชีวิตล้มเหลวมาถึงจุดหนึ่งจึงต้องเรียนธรรมะกับท่านในเวลา8ปีจนกระทั่งได้เรียนรู้ธรรมะมาถึงณวันนี้ได้เรียนรู้ถึงกรรมเห็นวิบากกรรมเห็นวิญญาณเนี่ยเริ่มมาถึงอย่างนี้ครับครูครับมีสายเข้ามาแล้วครับนะครับมีสายท่านผู้ชมโทรเข้ามาสายแรกแล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีค่ะคุณอะไรคะสวัสดีครับทุกท่านที่เคารพนะครับกับผมนายอารีน้อยหนูจตุรัสค่ะค่ะขอให้ท่านครับครูได้โปรดเปิดบุญเปิดกรรมของกับผมเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องนะครับขอบคุณมากนะครับชื่ออะไรนะขอชื่ออีกทีนึงได้ไหมคะครับนายอารีน้อยหนูจตุรัสอารีน้อยหนูนะครับคุณอารีน้อยหนูคุณอารีครับน้อยหนูน้อยหนูจตุรัสนะคะจตุรัสครับค่ะครับคุณอารีโทรจากจังหวัดอะไรคะจากจังหวัดนนทบุรีครับอ๋อนนทบุรีนะครับอยากให้ครูเปิดกรรมนะครับคุณอารีน้อยหนูครับตอนนี้เลยใช่ไหมครับครับเชิญเลยครับโทษครับคุณอารีครับครับผมครับคุณอารีช่วยทำจิตให้สงบนะครับนะครับไม่ต้องคิดอะไรนะตอนนี้นะครับทำจิตให้นิ่งและตั้งจิตอธิษฐานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดดูวิบากกรรมเอาตอนนี้เลยนะครับครับผมจึงกว่าจะสงเย็นเย็นจีกงเย็นซื่อซื่อซื่อเย็นเช่นโชกว่าจะสงบสวัสดีครับคุณอาลีครับครับผมคุณอาลีแต่งงานแล้วยังครับแต่งแล้วครับปัจจุบันอยู่กับภรรยานะครับครับผมผมเห็นสิ่งหนึ่งก็คือจิตเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขนะครับมีความทุกข์ในจิตไม่ว่าจะเศรษฐกิจในครอบครัวการเงินนะครับแม้แต่เรื่องของความรักในครอบครัวตรงนี้ก็ยังไม่แข็งแรงสักเท่าไหร่คือจิตที่ยังมีความเรื่องของความกังวลในเรื่องของเรื่องของเงินทองด้วยนะครับตรงนี้เรื่องของการทำทานทำบุญคุณอาดีก็โอเคนะตรงนี้ศีลก็โอเคพอใช้ได้กรรมฐานคือการทำจิตให้ว่างอันนี้ยังไม่ค่อยเจอนะครับยังไม่ค่อยเห็นนะครับการอุทิศบุญเจ้ากรรมนายเวรก็พอได้ปู่ย่าตายายพอได้เทวดาก็มีบ้างที่พอได้เดี๋ยวผมจะอธิบายช่วงหลังในเรื่องของการอุทิศบุญนะครับแต่ตอนนี้อยากให้คุณอารีเน้นในเรื่องบุญและทำจิตให้ว่างไม่ต้องคิดอะไรนะครับกำลังบุญยังไม่ส่งให้ถึงเราที่จะมีโอกาสดีๆให้กับชีวิตนะครับแต่ตอนนี้สุขภาพตอนนี้เห็นอย่างหนึ่งยังไม่ค่อยโอเคอยากให้ดูแลเรื่องสุขภาพเรื่องการทำบุญนะครับ อีกอย่างหนึ่งผมเห็นจิตวิญญาณที่อยู่ข้างๆด้วยนะครับเป็นเด็กผู้ชายนะครับคุณอารีครับยังอยู่ในสายนะครับครับผมครับอุทิศบุญให้เขาด้วยนะครับนะครับอุทิศบุญให้เขาด้วยเขาอยู่ข้างๆคุณนะครับนะครับแล้วก็เจ้าที่เจ้าทางหรือจิตวิญญาณที่อยู่ในบ้านไม่ค่อยจะได้บุญสักเท่าไหร่พลังงานที่อยู่ตรงเนี้ยอยู่รอบจิตเราอยู่รอบตัวเราคุณอุทิศไปเถอะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันพร้อมพลังงานเหล่านี้สามารถเรียกสิ่งดีๆได้คือเขาเรียกว่าบุญ
และสนับสนุนชีวิตให้เราเจริญได้นะครับคุณอาลีมีดีอยู่ตรงหนึ่งสนับสนุนครับคุณเป็นคนดีหัวใจคุณเป็นคนดีผมสนับสนุนและขอให้รักษาความเป็นคนดีตรงนี้ต่อไปนะครับมันสร้างบุญกุศลต่อแล้วสิ่งดีๆจะสนับสนุนคุณเองคือพลังงานบุญนั่นเองนะครับครับเอาละครับคุณอารีสงสัยอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็มีคำถามอะไรไหมคะก็จะขอขอบคุณมากนะครับครับค่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขอบคุณคุณอารีค่ะลองฟังดูนะครับฟังดูเดี๋ยวอธิบายตอนหลังวิธีการนะให้บุญนะครับการอุทิศบุญนะครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับสำหรับท่านอื่นก็เชิญเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันก่อนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตะกี้นี้ก็เหมือนกับให้ได้รู้นะว่าชีวิตเนี่ยหลายๆคนเนี่ยที่มันมีอุปสรรคเนี่ยมันไม่มีอะไรบังเอิญมันต้องมีอะไรบางอย่างบางครั้งบางคนนี่มีปัญหาแต่ใจมันร้อนครับมันร้อนอ่ะทำไมร้อนร้อนรุ่มติดขัดไม่ราบรื่นมันเหมือนกับนี่แหละข้างๆเนี่ยกรรมเราบ้างอะไรบ้างที่เราทำเราไม่เคยรู้นี่ว่าเราทำกรรมอะไรไปบ้างนะครับเดินไปอาจจะหกล้มก็ได้นะเดินไปกิ่งไม้หล่นใส่หัวก็ได้นะเนี่ยมันไม่มีอะไรบังเอิญหรอกนะครับเพราะฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นก็เราเนี่ยมันสิ่งที่เราเคยทำไว้ทั้งนั้นนะครับมันเหมือนแต่อากูเนี่ยก็สามารถจะมองในลึกกว่าเราว่ามีเด็กอยู่ข้างๆนะนะครับเด็กเขาตามมานะต้องให้บุญเขาด้วยนะอย่างนั้นอ่ะไม่งั้นก็ขวางอยู่มันเหมือนกับถ้าเผื่อใครก็ตามไปทำแท้งอย่างเงี้ยก็จะมีเด็กเกาะแข้งเกาะขาทำหากินไม่ขึ้นนะอย่างเงี้ยต้องทำบุญเยอะเลยนะยกให้เขาถ้าเขาไปเนี่ยชีวิตก็ดีขึ้นอยู่แล้วนะครับอย่างนั้นอย่างเมื่อสักครู่ถามนิดนึงนะคะอย่างนั้นถ้าเกิดว่าการเปิดกรรมของอากูนะคะก็สามารถคุยผ่านทางโทรศัพท์ได้เลยอย่างนั้นใช่ไหมคะครับได้เลยครับไม่ว่าจะอยู่ในประเทศหรือว่าต่างประเทศก็ยังได้ทุกมุมโลกครับค่ะท่านผู้ชมนะครับสามารถจะโทรมาตามเบอร์โทรศัพท์หน้าจอนะครับถ้าอยากจะถามนะครับเอาละมีสายเข้ามาอีกแล้วค่ะเชิญครับสวัสดีค่ะขอดังนิดนะครับสวัสดีครับค่ะชื่อคุณอะไรคะเสียงยังไม่ค่อยได้นะครับไม่ค่อยมีสัญญาณนะคะพูดดังนิดนะครับพูดดังนิดนะครับรีโทรศัพท์แล้วก็พูดในโทรศัพท์รีโทรทัศน์แล้วก็พูดในโทรศัพท์ดังๆนิดนะครับสวัสดีครับขอชื่ออีกทีนึงนะคะสายนี้เบามากยังไงเดี๋ยวรบกวนขออนุญาตโทรเข้ามาอีกทีนึงได้ไหมคะค่ะขอแล้วขอพูดเสียงดังนิดนะครับเพราะว่าในห้องส่งไม่ค่อยได้ยินครับทางบ้านก็อาจจะไม่ได้ยินโทรเข้ามาใหม่ดีไหมคะนะคะเดี๋ยวโทรมาอีกครั้งนะครับโทรมาอีกครั้งนึงนะคะเดี๋ยววันนี้ต้องมีเวลาโทรถึง3ทุ่มเลยนะคะใช่ค่ะโทรถามใน3ทุ่มได้เลยครับก็คุยกันต่อค่ะจริงๆแล้วเนี่ยการที่ทางพระหลันจีกงเนี่ยที่มาสื่อผ่านอากูเนี่ยนะครับเป้าหมายของท่านที่มาผ่านอากูเนี่ยเป้าหมายของท่านบอกไหมว่าท่านอยากจะให้อากูทำอะไรครับครับครับผมในเรื่องของสิ่งดีท่านบอกตั้งแต่ผมเป็นพระใหม่ๆซึ่งเราสื่อกันท่านบอกว่าใช้คำว่าลือนะครับแทนตัวผมท่านบอกว่าลือต้องสอนธรรมะคนต้องนำใช้ในเรื่องของหลักธรรมเอาธรรมะไปประกาศให้คนทั้งโลกได้รู้ว่าธรรมะไม่ใช่เรื่องยากให้เชื่อเรื่องเวรกรรมให้นำคนให้สอนคนตอนนั้นเป็นอย่างนั้นแต่ผมไม่เอาผมบอกว่าผมไม่เชื่อผมไม่ยอมรับตรงนั้นเป็นอย่างนั้นครับแต่วันนี้ยอมรับแล้วค่ะมาทิ้งสายเข้ามาค่ะมี20กว่าปีตั้งแต่ปี2527ครับมีสายเข้ามาสวัสดีครับเชิญค่ะวางไปแล้ววันนี้อาจจะสายเยอะนะคะคาดว่าอาจจะต้องยังไงที่หลุดไปรบกวนโทรมาอีกสายนึงนะคะค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยนะอยากสงสัยเหมือนกันนะก็ท่านจี้กงท่านบอกว่าไม่ควรจะแต่งงานค่ะนะครับแล้วเราก็ไปพลาดแต่งงานเยอะแยะครับถ้าย้อนชีวิตได้กลับไปย้อนหลังเนี่ยอยากจะแต่งหรือยังไม่แต่งถ้าย้อนได้ผมอยากจะเดินสายธรรมเพราะวันนี้เมื่อก่อนผมเดินด้วยตัวกิเลสอยากได้บ้านได้รถอยากได้ความสำเร็จเหมือนมนุษย์ทุกคนมีความโกรธเกลียดความเจ็บปวดทุกอย่างเพราะขาดสติและปัญญาในการใช้ชีวิตแต่หลังจากที่ผมล้มละลายในชีวิตครั้งหนึ่งปี2535
ผมถามท่านจิกงว่าผมจะได้สมบัติคืนไหมสมบัติของผมไม่ได้เยอะหรอกแค่บ้านแค่รถเพราะผมขายอาหารเหนื่อยทั้งชีวิต18ปีเริ่มต้นจากเงิน200บาทไม่มีทุนรอนใช้แต่กำลังผมไม่มีอะไรแต่ว่าสู้กับชีวิตไม่มีเสาร์อาทิตย์365วันจะมีวันหยุดสัก2วันหรือ3วันแต่ว่ามันจะล้มละลายหมดใน18ปีพอถึงตอนนั้นก็เลยมีคำถามว่าท่านจีกงผมจะทำอย่างไรผมจะได้สิ่งที่ผมเสียไปมันต้องจุดเริ่มต้นค่ะเดี๋ยวท่านจีกงมาตอบว่ายังไงเดี๋ยวขอรับสายนี้ก่อนนะคะสวัสดีครับค่ะวันนี้อาจจะไปแล้วว่ามีมาหลายสายค่ะคุณสายหลุดนะคะยังไงรบกวนโทรมาอีกรอบนึงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าการที่เนี่ยการที่อากูไม่ประสบความสำเร็จหลายๆคนบนโลกเนี่ยบอกได้เลยนะทำไมบางคนเปิดร้านอาหารทำนี่เดียวรวยเลยบางคนทำแทบตายเหนื่อยแทบตายทั้งชีวิตทำยังไงก็ไม่รวยไม่มีอะไรบังเอิญบนโลกนี้ครับถ้าฟ้าบอกไม่ให้รวยนะทำยังไงก็ให้ตายก็ไม่รวยครับนะบางคนขับแท็กซี่อ่ะบางคนได้คนแต่บางคนไม่ได้เลยไม่มีอะไรบังเอิญในโลกนี้ครับไม่มีอะไรบังเอิญบุญกุศลเท่านั้นน่ะที่จะส่งให้คนคนนั้นทำและประสบความสำเร็จหรือไม่บุญบารมีไม่มีพออย่าทำครับทำก็ล้มเหลวอยู่แล้วนะครับเนี่ยเหมือนที่อากูบอกแล้วเลยว่าถามว่าทำไมจริงๆเนี่ยท่านผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะว่าพระอรหันต์ที่กงเนี่ยถ้าเบื่อปล่อยให้อากูรวยนะค่ะเป็นไงคะอากูจะไม่ได้ศึกษาธรรมะเลยใช่ครับนะครับเพราะอะไรก็จะไปหลงในเรื่องของกิเลสก็หลงเรื่องเงินไงอากูก็จะต้องเปิดสาขาเป็นอากูหนึ่งกูสองกูสามไปเขามีแฟนใช่ไหมแล้วก็หมดแต่อยู่กับเงินนี่แหละนะครับก็เมาอยู่กับเงินนี่แหละแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ศึกษาธรรมะคนเนี่ยถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่มาศึกษาธรรมะล้วนเป็นทุกข์มาแล้วทั้งนั้นคนที่ศึกษาธรรมะผู้หญิงอกหักนะผัวทิ้งเนี่ยครับมีอะไรต่างๆถึงไปศึกษาเพราะนั้นถ้าเกิดใครฟังรายการทีวีแล้วเกิดผัวทิ้งแฟนทิ้งบอกขอบคุณฟ้าเลยนะจะได้มาศึกษาเพราะมันนี้มีโอกาสได้ศึกษาธรรมะไงเพราะถ้าเกิดผัวไม่ทิ้งไม่ดีมีโอกาสศึกษาหรอกเนี่ยใช่ไหมแต่ทุกวันนี้ก็ไม่ใช่ว่าผัวทิ้งเดียวนะคะเมียทิ้งผัวก็มีค่ะคุณหมอค่ะมีสายเข้ามาแล้วค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะคุณนาพรนะครับคุณนาพรนะครับเชิญครับคุณนาพรครับจะถามอะไรครับอยากถามว่าอยากดูได้ไหมคะว่าเราเคยทำกรรมไว้กับใครเอาละครับเป็นคนพิการค่ะคุณนาพรครับค่ะผมเรียนสายกับคุณนาพรอยู่นะครับค่ะคุณนาพรอายุเท่าไหร่ครับ56แล้วค่ะตอนนี้เป็นอะไรอยู่นะครับเป็นโปลิโอค่ะโปลิโอเป็นมาตั้งแต่เกิดใช่ไหมฮะไม่ใช่ค่ะเป็นอายุ2ขวบ2ครับคุณลูก2ขวบพี่สาวคุณสมครับสิ่งที่เห็นผ่านตรงนี้เลยคือเกี่ยวกับสัตว์เลยนะครับแต่ให้เห็นชัดผมขอให้คุณอาภรณ์ทำจิตให้นิ่งนะครับค่ะและขออธิษฐานขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดดูวิบากกับเอาตรงนี้นะครับเชิงว่าจะสงเย็นเย็นจีกงเย็นเช่นต่อเย็นต่อซึ่งสื่อสื่อเย็นเช่นต่อว่าสื่อ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 เช่นจะว่าจะสงเย็นเย็นจีกงเย็นต่อส่งฟ้าสื่อสื่อสื คุณดาพรครับผมเห็นสัตว์เยอะสิ่งนั้นคืออะไรรู้ไหมครับคืออะไรคะคือกบคือกบกบครับกอมอกบครับกบครับเขาโดนหักขาครับเยอะมากเลยเพียงแค่จิตส่งมาทางเมื่อสักครู่ก็เห็นละสรรพสัตว์พวกนี้เยอะมากและเป็นกรรมส่งให้เราแต่โชคดีตรงที่ว่า
เขาตามเรามาตอนที่สองขวบมันเกิดคือวิบากกรรมมันตามทันนะครับสิ่งที่เห็นอยู่ในจิตอีกอย่างหนึ่งคุณอภรเนี่ยไม่มีอะไรที่ว่าอยากจะได้อะไรดอกนักวันนี้อยากจะสร้างบุญกุศลชดใช้วิบากกรรมรู้อยู่ว่ามันเป็นเรื่องของกรรมจิตของคุณอภรเนี่ยก็เชื่อในเรื่องของกรรมอยู่แล้วแต่ที่หนึ่งก็คือว่าเราอยากจะรู้แค่นั้นเองว่ามันเกิดจากอะไรนะครับวันนี้ได้คำตอบแล้วนะครับอุทิศให้เขาครับเต็มไปหมดเลยกบเต็มนะครับคือว่าเราเคยไปหักขากบครับตรงนี้ครับเมื่อชาติที่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับของชาติที่แล้วเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งถามอีกนิดหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่ไหมครับไม่อยู่แล้วค่ะครับจิตของคุณอภรคิดถึงท่านตลอดคิดถึงหมายถึงว่าทำบุญอุทิศบุญให้พ่อแม่ให้ท่านมารับตรงนี้ขอสาธุบุญด้วยนะครับที่เราเป็นลูกกตัญญูกตเวทีมีความกตัญญูคือความคิดที่จะทำดีให้พ่อแม่แม้หลังท่านเสียชีวิตไปแล้วก็ยังคิดถึงระลึกถึงโดยการส่งบุญให้ผมขอสาธุบุญด้วยนะครับในบุญที่คุณอภรทําและขอให้คุณอภรเนี่ยตั้งใจปฏิบัติดีอย่างนี้ต่อไปเพื่อเกิดความเจริญในชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมนะครับสิ่งที่คุณอภรไม่ว่าจะทานศีลหรือภาวนาจิตคุณอภรผ่านหมดคือทำทั้ง3อย่างทานได้ศีลได้ภาวนาจิตเป็นจิตสวยงามนะครับแต่ให้สวยกว่านี้นะครับสร้างบารมีตรงนี้ต่อไปนะครับพูดง่ายๆผมเห็นวิมานของคุณอภรแล้วนะครับคือบุญที่คุณทำนะครับคนเราเมื่อตายไปจุติในเป็นจะเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าที่เราเรียนรู้มานะครับแต่ตอนนี้คุณมีวิมานของคุณแล้วนะครับตรงนี้มันสร้างต่อไปนะครับบุญกุศลนี้สาธุบุญด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนขอถามคุณที่กรมขอถามอีกอย่างนึงค่ะครับเชิญครับคือเราบริจาคเลือดทุก3เดือนแล้วก็อุทิศให้พ่อให้แม่บางทีก็อุทิศให้ในหลวงนี้ได้ใช่ไหมคะได้ครับนี่เดี๋ยวเสียงข้างบ้านอาจจะไม่ได้ยินว่าทำบุญนะครับเจาะเลือดทุก3เดือนบริจาคเลือดแล้วก็ยกให้นะพ่อแม่นะยกให้ในหลวงนะได้บุญหมดเลยครับขออย่างเดียวแค่อธิษฐานจิตเฉยๆจะได้ทีนี้เดี๋ยวผมขอเรียนตรงนี้นิดหนึ่งการที่เราจะให้เนี่ยทั้งหมดนี่เขาเรียกว่าทานเรียกว่าเป็นวัตถุทานจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ได้บุญทั้งหมดนะครับหนึ่งคำว่าบุญจะเกิดวัตถุทานเนี่ยหนึ่งทานนั้นต้องสะอาดคือได้มาอย่างสมบูรณ์ไม่ได้คดโกงใครสองขณะให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับให้โดยไม่กังขาในสิ่งที่เราให้สามเมื่อให้แล้ววางอุเบกขาไม่หวังสิ่งใดในทานตรงนั้นไม่หวังประโยชน์ไม่ต้องขออะไรนะครับนี่คือองค์บุญที่สำเร็จอย่างเต็ม 100% เกิดบุญทันทีสามารถอธิษฐานจิตอุทิศบุญในขณะนั้นถ้าจิตเราเข้มแข็งมันจะส่งได้เร็วนะครับและแรงด้วยอำนาจจิตผมถึงบอกว่าอยากให้ทำจิตให้ว่างนะครับนี่คือผลของการส่งเขาเรียกว่าส่งบุญนะครับตรงนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับนะครับตกลงเข้าใจนะครับนะครับตั้งจิตส่งบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรคือกบที่เราไปหักขาเขาเนี่ยบอกได้เลยนะครับที่เราเคยทำเขาไว้เนี่ยบุญกุศลที่ทำยกให้เขานะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับสำหรับคำถามนี้นะครับค่ะเนี่ยทีนี้ตะกี้นี้เราค้างกันไว้ค้างไว้ว่าเรื่องคำตอบของท่านชีโกท่านชีโกว่ามาตอบยังไงตอนที่อากูเนี่ยล้มละลายไปแล้วแล้วขอทรัพย์สมบัติกลับคืนมาท่านให้หรือเปล่าคะได้ไหมคะได้ครับอ๋อได้คืนด้วยได้คืนยังไงคะคืออย่างนี้ครับตั้งแต่ตอนนั้นผมล้มละลายคือพูดง่ายๆเลยบอกตัวเลขเลยขายได้วันละ300บางวันขายไม่ได้เลยจากที่เคยได้เมื่อก่อนนี่คือมีคนมาร่วมทุนด้วยแต่พอเราคือมันไปไม่รอดผมก็เลยมาช้อนมาทำตามคือพูดง่ายกะว่าจะเก็บทุนตรงนั้นคืนพูดง่ายกู้ธนาคารมานี่ตอนนั้นประมาณล้านกว่าบาทแต่ผมขายได้วันละ150 300บาทแล้วก็ไม่มีลูกน้องเพราะว่าไม่มีเงินจ้างหิ้วเตาเองจากที่ชีวิตสบายนะครับสบายแต่เหมือนเขาทำให้เราเป็นอย่างนี้จริงๆนั่นแหละผมไม่เคยเป็นคนที่ว่าวางแผนชีวิตทุกอย่างตกชั้นบันไดชั้น1ชั้น2ต้องมีตัวแก้แต่ตอนนี้เหมือนจู่โจมไม่มีตัวมาซัพพอร์ตหลังจากนั้นพอล้มเสร็จไปไม่รอดแล้วขายทองขายอะไรมาใช้หนี้แต่ละเดือน 3-4 หมื่น 50,000 ก็มีหมดแล้ว
หมดทางไปไม่ค่ะเอาละก่อนจะหมดทางไปมีทางเข้ามาจะสายมีสายเข้ามาค่ะเดี๋ยวรับสายก่อนเดี๋ยวคุยต่อค่ะครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับจากปทุมธานีคุณอะไรคะสมฤทัยจองเจียครับครับครับอยากจะเรียนถามคุณหมอครับเรื่องที่พูดกันในที่เราพูดกันครับที่ว่าทำอะไรก็ไม่เจริญถ้าฟ้าไม่ให้เราเจริญครับมันน่าจะถูกต้องครับคือผมชายตรงนี้คือตลอดชีวิตก็ปฏิบัติตามทางของพระพุทธเจ้าแต่ก็ยังขาดตัวไม่เลยแต่ก็สนใจครับฟ้ายังไม่ให้เรารวยครับค่ะคำถามก็คือทำอะไรแล้วไม่เจริญถูกไหมคะคุณหมอนะครับเอาละครับขออนุญาตตอบคำถามนะครับเดี๋ยวคุณจะได้เสริมเติมได้นะครับคุณฤทัยทำอะไรก็บอกไม่ค่อยเจริญเนี่ยเดี๋ยวคุณช่วยดูด้วยนะครับครับดูคุณสมฤทัยแล้วทำไมนะคุณสมฤทัยสงสัยว่าทำอะไรมันก็ไม่เจริญมันมีอะไรขวางอยู่ไหมอะไรต่างทั้งที่ปฏิบัติธรรมด้วยปฏิบัติธรรมด้วยทีนี้ถึงแม้การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ตามเนี่ยแต่กรรมก็คือกรรมกรรมก็คือกรรมบุญ yeah, ก็คือบุญ นะกรรมส่วนกรรมบุญส่วนบุญถ้าไม่ตั้งจิตยกบุญให้กรรมกรรมไม่ได้บุญเขายังไงก็ต้องให้เราชดใช้อยู่ดีครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือก่อนนอนตั้งจิตนะว่าบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบวันนี้เกิดเป็นบุญกุศลยกให้เจ้ากรรมนายเวรเขานะนะที่เขามาทำให้เราเป็นแบบนี้ยกให้เขายกด้วยใจไม่ใช่ยกเพราะจะทำให้เราหายทุกข์ไม่ใช่นะไม่ใช่ยกเพื่อเรานะยกเพื่อเขานะยกเพื่อให้เขาจริงๆด้วยความบริสุทธิ์ใจที่จะให้กรรมจริงๆขอโทษเขาที่เราเคยทำสิ่งนี้กับเขามาขอบคุณนะที่เขามาให้เราได้ชดใช้อะไรเกิดขึ้นกับเราในชีวิตนี้มีแต่คำว่าขอบคุณขอโทษขอบคุณขอโทษนะมันเป็นสิ่งที่เราเคยทำไว้ทั้งสิ้นนะครับทำงานบางคนไปด่ากรรมนะทำไมซวยจริงๆทำไมบันเวงกรรมอะไรตักหนาว่าทำไมกูทำไม่เจริญนะไปด่ากรรมไม่ได้ก็สิ่งนั้นคือสิ่งที่เราทำไว้แล้วทั้งนั้นเขามาให้เราได้ชดใช้มันต้องขอบคุณเขาขอบคุณเขาที่เหมือนกับกูในที่ทำงานเนี่ยดูสิขายก๋วยเตี๋ยวมันควรจะขายได้เยอะแต่ปรากฏว่าไงนะขายได้วัน150 บาท200 300นะขายไม่ได้บอกแล้วนะอย่าลืมนะครับท้าฟ้าทำให้ขายไม่ได้ยังไงก็ขายไม่ได้ครับไม่มีทางเลยครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างอย่าไปฝืนเนี่ยความดีเท่านั้นสิ่งที่เราทำเท่านั้นแก้กรรมได้แล้วฟ้าเปิดทางให้นะครับเนี่ยต้องถามอากูเนี่ยเปิดกรรมของคุณสมฤทัยไหมถ้าเผื่อนะครับค่ะคุณสมฤทัยยังอยู่ในสายไหมครับตอนนี้อยู่ค่ะยังอยู่ครับเอาอย่างนี้คุณสมฤทัยทำจิตให้นิ่งขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับขออนุญาตเปิดจิตดูกรรมนะครับอธิษฐานจิตตอนนี้เลยนะครับเชิงวัดสังเหียนเดจิปงเหียนเช่นต่อเสือฝาสือซื่อเหียนเช่นเชื่อวัดสังฝาสือซื่อเช่นเชื่อวัดสังเหียนเดจิปงเหียนครับคุณสมฤทัยครับครับอะไรที่ผมผิดพลาดผมต้องขออภัยนะโอกาสนี้นะครับนะครับจริงๆแล้วคุณสมฤทัยเป็นคนทำบุญนะครับอันนี้ผมเห็นด้วยครับเพราะเป็นคนตั้งใจทำบุญเลยแหละไม่ใช่ทำบุญอย่างเดียวตั้งใจทุกอย่างแต่ที่ผมเห็นสิ่งที่คุณสมฤทัยบอกว่าฟ้าขวางกว้างจริงๆแล้วเป็นเรื่องกรรมที่มาขวางกันนะครับและคุณสมฤทัยเนี่ยกำลังถูกวิบากกรรมในศีลข้อที่2เป็นตัวครอบคลุมจริงๆอย่างที่คิดไว้เลยค่ะครับศีลข้อที่2คุณหมอครับลักทรัพย์ลักทรัพย์เราเคยเอาของเขาโดยมิชอบนะฮะ
จะด้วยเหตุใดก็แล้วแต่เรากำลังอยู่ในช่วงของกรรมและโดนมานานครับและตรงสิ่งสำคัญที่สุดก็คือแรงสาปแช่งแรงสาปแช่งนี่แรงมากและแก้ยังไงก็ไม่หายและคลุมมานานต้องแก้ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะเขาสาปแช่งเราเพราะเราทำเขานะครับเหมือนเราโดนเขาโกงเนี่ยหรือโดนเอาของเราไปแล้วเรารู้ว่าคนนี้เสร็จแล้วเราโกรธเราก็สาปแช่งและมันโดนเมื่อถึงเวลามันโดนจริงๆเพราะว่าคนนั้นทำเราจริงๆนะและวันนี้มันถึงเวลาแล้วครับที่เราต้องชดใช้เอาอย่างนี้วิธีการแก้ไม่ยากนะครับไปต่อหน้าพระประธานด้วยจิตอันบริสุทธิ์ดอกไม้และจิตอันบริสุทธิ์ที่จะขออโหสิกรรมนะครับและขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสักขีพยานครั้งนี้ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายโดยเฉพาะสิ่งที่ข้าพเจ้าเผชิญกับวิบากกรรมที่ไปเอาของเขามาจะตั้งใจก็ดีมิตั้งใจก็ดีข้าพเจ้าขออโหสิกรรมและต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะสร้างแต่ความดีขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยเป็นพยานในครั้งนี้และขอให้ผ่านพ้นในวิบากกรรมครั้งนี้ด้วยเถิดนะครับและหมั่นสร้างบุญและอุทิศบุญไปนะครับให้แก้ตรงนี้ก่อนนะครับนะแล้วทำไปเรื่อยๆนะครับปฏิบัติธรรมเมื่อไหร่สร้างบุญเมื่อไหร่เราก็กล่าวอย่างนี้ไปเรื่อยๆน้ำหยดเดียวล้างไม่สะอาดนะครับต้องใช้น้ำเยอะๆคือทำไปเรื่อยๆแล้วมันจะค่อยเลือนลางไปนะครับและชีวิตเมื่อวันหนึ่งเมื่อมันคลายตัวบุญกุศลที่คุณสร้างมาสักวันหนึ่งเดินมาถึงนะครับเวลาถึงมันจะดันของมันเองไม่ต้องกลัวนะครับครับขออนุญาตเพิ่มเติมคุณสมฤทัยนิดนะครับในเมื่อเรารู้ตรงนี้แล้วว่าเราเคยไปเอาของคนอื่นเข้ามาของรักของหวงคนอื่นเข้ามาก็ขโมยครับคือหมอคือพวกนี้ชาตินี้ไม่เคยนะมากจะเป็นอดีตชาติครับโอเคครับอาจจะเป็นของอดีตชาติก็ได้นะครับมันไม่มีอะไรบังเอิญอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเป็นตั้งแต่อดีตชาติก็ตั้งจิตว่าบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติชอบในเนี้ยเกิดเป็นบุญกุศลยกให้เจ้ากรรมนายเวรคนเนี้ยที่มาทำให้เราเกิดเป็นแบบเนี้ยให้เขานะขอโทษเขาด้วยความจริงใจขอโทษเลยนะเขาแล้วขอบคุณเขาด้วยที่เขามาให้เราได้ชดใช้มันจะได้หมดกรรมนะเมื่อขอบคุณขอโทษด้วยใจแล้วต่อไปกรรมจะขาดเองแล้วก็ทำที่อากูแนะนำนะครับไปทีต่อหน้าพระประธานนะที่ในโบสถ์ก็ได้ถ้าเผื่อมีพระประธานที่บ้านก็ที่บ้านก็ได้เพราะว่าองค์สัมมาอยู่ทุกที่อยู่แล้วตั้งจิตต่อหน้าพระองค์แล้วก็บอกขอเข้ามาต่อเจ้าคำในเวรเขาแล้วการที่เราชดใช้เขาเนี่ยเราต้องชดใช้ด้วยความนอบน้อมต่อกรรมต้องนอบน้อมต่อกรรมนะครับนะขอโทษเขาจริงๆด้วยใจใช่นะขอบคุณเขาที่ทำไมให้เราได้ชดใช้ตอนนี้ขอบคุณเขาขอโทษเขาด้วยใจแล้วเจ้ากรรมในเวรเขาใจอ่อนเขาก็ไปเองครับแล้วก็จะพ้นวิบากกรรมนี้ครับค่ะค่ะค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราพักเบรกในช่วงนี้ก่อนนะคะสักครู่นะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับหน้าเบอร์โทรที่หน้าจอเดี๋ยวเราพักเบรกนะครับแล้วโทรกลับเข้ามานะครับคุยในรายการได้รายการเราสามารถจะโทรศัพท์ได้ถึง3ทุ่มนะครับ3ทุ่มวันนี้อยู่ถึง3ทุ่มเป็นรายการสดนะคะค่ะครับ2ทุ่มเท่านั้นนะคะยังมีเวลาค่ะโทรเข้ามาค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกับอากูแล้วก็คุณหมอค่ะเป็นยังไงบ้างคะเชิญร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์ที่น่าหลงใหลบนใจกลางเกาะช้างคุณจะพบกับทะเลสีฟ้าอันแสนงดงามห้องพักอันแสนอบอุ่นห้องสัมมนาที่กว้างขวางและสะดวกสบายทั้งหมดนี้เรามีให้คุณที่เกาะช้างรีสอร์ทแอนด์สปาความสุขแบบนี้มีให้คุณได้ที่เดียวสนใจติดต่อได้ที่022775256หรือทาง www.เกาะช้างรีสอร์ทแอนด์สปา.com หนังสือเป็นล้านเล่มแต่จะมีเล่มไหนมุ่งเน้นเรื่องกฎแห่งกรรมการดำเนินชีวิตให้มีความสุขการทำบุญให้ได้บุญหนทางเข้าสู่นิพพานสู่ความเป็นอนันตการแนะนำหนังสือเขียนโดยพันเอกนายแพทย์พงศักดิ์ตั้งคณากับนิพพานเล่ม1กับนิพพานเล่ม2สนทนากับองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเล่ม1สนทนากับองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเล่ม2หัวร่อต่ออายุเล่ม1หัวร่อต่ออายุเล่ม2หาซื้อได้แล้วที่บริษัทพัฒนาเพื่อชีวิตและสังคมจำกัดโทร02-517-6660-1
ับมาคุยกันต่อในช่วงที่2นะคะท่านผู้ชมเมื่อกี้นี้ยังคุยค้างกันไว้เกี่ยวกับเรื่องประวัติของอากูแล้วก็ยังมีสายจากทางบ้านเข้ามาตลอดเลยตอนนี้ก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้อยู่นะคะค่ะวันนี้ไม่ใช่เปิดกรรมอย่างเดียวค่ะคุณหมอได้รางวัลด้วยเป็นบัตรที่พักเกาะช้างรีสอร์ทแอนด์สปาสำหรับทุกท่านนั่นเองที่โทรเข้ามานะคะวันนี้แจกเหมือนเดิมค่ะทุกสายที่เข้ามานะครับก็มีโอกาสได้รับนี่ครับกิฟต์วอเชอร์นะที่พักเกาะช้างรีสอร์ทนะครับท่านพันตำรวจโทราชรัตน์ท่านไปดูแลเองนะครับแล้วก็พัฒนาอะไรเยอะถ่ายรูปภาพมาชายทะเลสวยมากนะครับเราไปเที่ยวคลายร้อนแล้วก็ชวนยังชวนผมไปเลยถ้าเผื่อมีโอกาสนายจะไปแล้วมีโอกาสเดี๋ยวชวนอากูไปแม่พักชายทะเลเกาะล้านนะครับเกาะช้างเกาะช้างที่เกาะช้างนั่นเองก็เดี๋ยวคุยกันต่อนะครับถามอากูว่าจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงนั้นตะกี้นี้ที่ตอกที่ค้างไว้นะครับคือขายก็ขายไม่ได้ค่ะยังไงต่อครับยังไงต่อครับหลังจากนั้นที่ขายไม่ได้ผมหมดทางผมพูดตามตรงว่าจิตตอนนั้นอ่อนแอมากคิดอย่างเดียวว่าไปไม่รอดทำสุดตัวละ 3-4 เดือน5เดือนจิตท้อแท้มากมีคิดอย่างเดียวว่าอยากจะจากโลกนี้แหละพอรับไม่ได้กับเหนื่อยมากเกือบ20ปีต้องมาหมดตัวถึงรับไม่ได้บอกว่าจะฆ่าตัวตายมันมีความคิดนี้เข้ามาเดี๋ยวผมจะเล่าจะย้อนถ้ามีโอกาสว่าทำไมผมถึงมาเจอสิ่งนี้นะครับทีนี้หลังจากนั้นแล้วก็ผมก็เลยถามท่านจิโกว่ามีหนทางอย่างไรที่ผมจะกลับมามีชีวิตเหมือนเดิมมีทรัพย์สินมีความมั่นคงท่านบอกว่ามีทำไมจะไม่มีให้ลื้อทำอย่างที่อัวบอกทำอย่างไหนให้สอนธรรมะคนให้ปฏิบัติธรรมเหมือนที่อัวเคยบอกและสอนธรรมะผมก็บอกว่าผมอายที่ผมไม่ให้ใครรู้มาเกือบ20ปีเพราะอายว่ากลัวเขาว่าเราบ้ากลัวเขาว่าเราเป็นร่างทรงหลายๆสิ่งที่เราคิดอย่างที่ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเราคิดไปทุกอย่างหลังจากนั้นก็เลยว่าต้องยอมรับอ่ะผมตกปากรับคำถ้าผมจะทำคือทำจะให้ผมทำอะไรสอนธรรมะโอเคค่ะและเริ่มจากนั้นนะครับมาเรียนก็มีคนมาเรียนประมาณ7คนก็เริ่มเป็นการเริ่มท่านถ่ายทอดธรรมะโดยใช้ภาษาของท่านและแปลเป็นไทยอันนี้ก็คือในช่วงแรกนั่นเองที่เริ่มจะกลับมาดีแล้วแต่ว่าตอนนี้มีสายเข้ามาค่ะเดี๋ยวพักคุยกับสายนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่อคุณอะไรคะค่ะน้อยค่ะจากปากเกร็ดค่ะจะน้อยปากเกร็ดครับจะน้อยใครอยากให้ช่วยให้อากูช่วยเรื่องอะไรดีคะอยากให้อากูดูให้อะค่ะว่าการปฏิบัติอะไรที่ตลอดมาเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็จะต้องดำเนินการชีวิตยังไงอะค่ะค่ะก็เกี่ยวกับเรื่องการดำเนินชีวิตนั่นเองค่ะอากูอันนี้ไม่เกี่ยวกับเปิดกรรมนะครับค่ะอันนี้จะให้เปิดกรรมเลยค่ะให้เปิดอะค่ะอ๋อก็คือจะให้เปิดกรรมดูกรรมนั่นเองค่ะผมเรียนสายกับคุณอะไรอยู่นะครับตอนนี้น้อยค่ะคุณน้อยค่ะคุณน้อยตั้งจิตอธิษฐานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดดูวิบากกรรมตอนนี้นะครับชิมกว่าจะเสงียนเช่นเดินจีกงเหียนเตอร์เซอร์ฟ้าซื้อซื่อซื้อซื่อชิมจีกว่าจะเสงียนเดินจีกงเหียนเตอร์เซอร์ซื้อซื่อเหียนเช่นเจอกว่าจะเซอร์ฟ้าครับคุณน้อยครับค่ะครับผมไม่ได้ชมไม่ได้ยอแต่ผมพูดไปตามที่ผมเห็นนะครับคุณน้อยเป็นคนตั้งใจทำบุญมากเป็นคนที่สร้างบุญไม่ว่าคำว่าทานถือศีลการทำจิตให้ว่างหรือภาวนาจิตนั่นแหละครับที่เราเข้าใจกันนะครับคุณน้อยเป็นคนดีชอบทำบุญจริงๆแล้วถามว่าวันนี้มีทุกข์ไหมผมไม่เห็นทุกข์ของคุณน้อยแล้วมีแต่ว่าจะทำบุญอย่างไรจะทำอย่างไรถึงจะไปนิพพานจะไปไกลที่สุดในเรื่องของบุญ คือจิตมาทางนี้โดยตรงแล้วถามว่าทำอะไรผิดไหมผมว่าไม่เห็นมีผิดนะทุกสิ่งก็ดีแล้วเพียงแต่ขาดความมั่นใจว่าสิ่งที่ทำนั้นมันดียังมันได้เยอะยังมันยังอะไรอย่างนี้
เดี๋ยวถ้ามีโอกาสในครั้งช่วงหน้าผมจะให้ท่านจีโกงช่วยถ่ายทอดธรรมะว่าธรรมะง่ายๆที่ท่านสอนผมนะเป็นอย่างไรถ้ามีโอกาสในตรงนั้นนะครับแต่ถามว่าตรงนี้ดีแล้วดีแล้วดีดีดีมากแล้วเพียงแต่ว่าเพียรปฏิบัติต่อไปนะครับเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาได้บุญจากคุณน้อยด้วยเนี่ยเขาก็โอเคนะดีทุกอย่างเจ้ากรรมก็ได้ปู่ย่าตายายก็ได้หมดแล้วครับชีวิตดีแล้วครับไม่มีทุกข์แล้วดูแลดีแล้วครับให้คุณน้อยเชื่อมั่นในความดีที่ทำนะคะเชื่อมั่นเลยครับว่าคุณทำแล้วดีจริงครับค่ะคุณน้อยว่าไงคะคนลุกทั้งตัวอะไรค่ะเชื่อมั่นค่ะแล้วก็คุณน้อยตั้งจิตจริงๆตั้งจิตถึงนิพพานเลยไหมเนี่ยถามจริงแล้วครับก็เคยไปอบรมกับคุณหมอไงคะแล้วก็อ่านหนังสือของคุณหมอทุกเล่มอะค่ะโอ้โหค่ะแล้วตั้งจิตนิพพานชาตินี้เลยไหมใช่ค่ะที่คุณหมอบอกนะคะโอเคดีแล้วครับอนุโมทนาด้วยขอบคุณมากเลยค่ะครับอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับนะสำหรับคุณน้อยก็จริงๆถ้าปฏิบัติได้จริงนะศึกษาได้จริงคุณน้อยน่าจะเคยไปปฏิบัตินะที่กาญจนบุรีนะครับถ้าปฏิบัติจริงถ้าเข้าใจจริงนิพพานไม่ยากอะไรก็ตามถ้ามนุษย์ทำไม่ได้พุทธเจ้าไม่สอนอยู่แล้วพุทธเจ้าสอนนะครับสอนให้เราได้นิพพานชาตินี้ทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติตั้งใจจริงๆมีพระนิพพานอยู่เบื้องหน้าตั้งใจจริงๆก็ไม่ยากนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีโอกาสสนทนาธรรมนะกับหลวงปู่ทองใบหลวงปู่ทองใบวัดนาหลวงอุดรท่านมาที่โรงพยาบาลสมิติเวชนะครับก็ไปกับน้องนุชแล้วก็หลวงปู่ทองใบท่านก็ได้มีโอกาสได้ให้ธรรมะนะครับที่นะที่ผ่านมานะครับก็ท่านก็ให้ธรรมะวาทิตนะฮะนะหลวงปู่ก็ให้ธรรมะก่อนที่จะกลับอุดรท่านพูดถึงเรื่องนิพพานนะครับถึงเรื่องนิพพานนะพูดถึงเรื่องจิตนะกับวิญญาณนะบอกว่าจิตของเราเนี่ยอย่าไปโง่หลงตามวิญญาณวิญญาณคืออะไรตาเห็นรูปเดี๋ยวเผลอไปแล้วหูได้ยินเสียงเดี๋ยวไปละจมูกได้กินเดี๋ยวไปแล้วนี่แหละวิญญาณงั้นถ้าเบื่อเราไม่เผลอทางวิญญาณจิตอยู่ก็ตัวตลอดเวลามีสติตลอดเวลานั่นแหละหนทางในการที่ทำให้จิตเราเป็นนิพพานนะครับเอาแล้วมีสายเข้าแล้วครับเชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะคุณชนทิชาค่ะชนทิชานะคะคุณชนทิชาโทรจากจังหวัดอะไรคะจังหวัดอ่างทองค่ะครับชนทิชาอ่างทองนะครับเชิญครับจะถามอะไรครับประมาณว่าเป็นอุปสรรคที่หนูจะต้องแก้ไขนะคะครับผมคุณชนทิชาหนูอยากให้อาปู่ช่วยเปิดกรรมที่หนูหน่อยค่ะครับผมคุณชนทิชาทำจิตให้นิ่งนะครับไม่ต้องคิดอะไรตอนนี้อธิษฐานจิตขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดดูวิบากกรรมเอาตอนนี้เลยครับจงกว่าจะสังเย็นเดจิกงเย็นต่อสื่อเย็นเจนเจชื่อกว่าจะสังฟังสื่อซื่อสื่อสื่อเจนเจกว่าจะสังเย็นเดจิกงเย็นต่อสื่อฟังสื่อสื่อครับคุณชนทิชาครับค่ะคุณชนทิชามีครอบครัวยังครับมีแล้วค่ะมีบุตรกี่คนครับมีบุตร2คนค่ะ2คนจริงๆนะครับ2คนค่ะครับสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นผมไม่แน่ใจนะแต่ผมเห็นอย่างนั้นผิดพลาดอะไรต้องขออภัยนะครับค่ะครับผมพูดได้ทุกเรื่องใช่มั้ยครับเกี่ยวกับตัวคุณพูดได้ทุกเรื่องค่ะอนุญาตค่ะผมเห็นวิญญาณเด็กผู้ชายอยู่กับคุณนะครับค่ะผมอยากจะถามตรงๆว่าเราเคยเกี่ยวกับเรื่องของการแท้งลูกไหมครับไม่มีค่ะปู่ไม่มีนะครับค่ะนะครับคุณชนทิชาเคยแนะนำหรือบอกคนไหมเกี่ยวกับเรื่องของการทำสิ่งเหล่านี้
เนี่ยค่ะอาปู่หนูติดข้อเนี้ยคือหนูถามเพื่อนแต่เพื่อนบอกว่าไม่ใช่หนูแนะนําแต่หนูเหมือนหนูอ่ะเคยบอกกับเด็กน้องคนผู้หญิงคนนึงอ่ะว่าเออไปถามพี่คนนี้แต่ตอนเนี้ยหนูติดต่อน้องคนนี้ไม่ได้หนูอยากฟังจากปากเขาอะค่ะอาปู่ครับคืออย่างนี้คุณชนทิชานะครับคุณชนทิชาก็ยังไม่แน่ใจว่าผลมันเกิดขึ้นไหมใช่ไหมครับใช่ค่ะสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นคือมันเป็นแรงกรรมตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องของการมาสัมผัสกับสิ่งนี้คือมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับสิ่งที่เราได้พูดไปแล้วจะตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีเมื่อมันเกิดกรรมเกิดขึ้นมันเป็นกรรมมันเป็นผลของจิตวิญญาณที่เกิดขึ้นณตอนนั้นนะครับแล้วเขาพลาดเกิดขึ้นจริงเป็นวิญญาณขึ้นมาจริงมันมีแรงกรรมตรงนี้ส่งกับชีวิตคุณนะครับถามว่าเขาโกรธไหมคุณทำบุญให้เขาตลอดนะครับที่ผมเห็นนะครับคุณคิดอยู่เรื่องนี้อยู่แล้วคุณก็ได้ทำบุญให้ตอนนี้สัมผัสเห็นวิญญาณโกรธไหมมีไม่เยอะนะครับยังมีอยู่แต่ไม่เยอะแต่ก็ยังมีอยู่เขาขันพูดง่ายที่ผ่านมาเขาปิดกั้นสิ่งต่างๆพูดง่ายอะไรจะเข้ามาในชีวิตก็ในสิ่งที่ดีหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เขากั้นขวางหรือทำให้เราไม่ได้สมหวังในสิ่งนั้นนะครับที่ผมเห็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าที่คุณทำบุญมาตลอดอุทิศให้ส่วนนี้เนี่ยมันช่วยได้ไหมช่วยได้แต่แรงกรรมนี้มันยังปิดอยู่นะครับยังปิดอยู่แต่มันเบาบางลงบ้างแล้วนะครับขอให้ทำต่อไปเรื่อยๆอุทิศบุญนะครับเป็นเด็กผู้ชายด้วยนะครับและสิ่งที่เราขอโอโหสิกรรมต่อเข้าตลอดเนี่ยเขารับรู้แต่จิตเขายังเกิดความอาฆาตอยู่แล้วเขาต้องการอะไรมากกว่านี้ไหมคะปู่ตอนนี้ดีขึ้นหมดแล้วครับสภาพจิตของเขาคือเราเนี่ยย่ำแย่มาเยอะคุณเนี่ยย่ำแย่ทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จน้อยเนื้อต่ำใจในชีวิตมากถูกค่ะแล้วก็นอนร้องไห้บางทีก็คิดนะครับจิตลึกไปถึงขั้นไม่อยากอยู่นะมันร้องไห้แล้วมันไม่อยากอยู่เป็นผมเข้าใจคุณเพราะผมผ่านมาแล้วตรงนี้ ผมผ่านมาเยอะ สู้นะครับชีวิตเราไม่อยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่แค่นี้ขอให้มีลมหายใจทำบุญนะครับเชื่อผมนะครับผมจะพาคุณออกจากตรงนั้นให้ได้ขอให้คุณปฏิบัติธรรมเชื่อในเรื่องของบุญเพราะผมผ่านตรงนั้นมาแล้วครับครับผมแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวันที่8กุมภาเนี่ยลูกชายคนเล็กประสบอุบัติเหตุครับไม่ทราบว่าเกี่ยวกับตรงนี้ไหมคะไม่เกี่ยวกับเด็กครับแต่เป็นกรรมของเขาเองนะครับและแรงบุญที่คุณทำมาน่ะมันไม่ได้ช่วยปกปักรักษาลูกคุณได้เลยมันจึงไหลลื่นไปถึงลูกปกติถ้าเรามีบุญเราสร้างบุญน่ะบุญพ่อแม่จะคุ้มลูกได้นะครับมันช่วยได้บ้างแต่ไม่มากนะครับแต่อย่าคิดเลยมันจบไปแล้วก็คือเราได้ใช้กรรมแล้วขอให้จบไม่ต้องคิดมากอดีตผ่านแล้วจบเลยนะครับไม่ต้องคิดมากคิดแค่วันนี้ปัจจุบันนี้จะทำอะไรให้มันดีที่สุดชีวิตที่ดีในทางโลกและทางธรรมความเจริญในทางโลกผมก็มีวิธีให้คุณนะครับเดี๋ยวเราค่อยคุยกันต่อไปเจริญในทางธรรมทำอย่างไรและไม่ยากด้วยนะครับมีครับคอยติดตามรายการสบายๆต่อไปนะครับได้รู้แน่นอนค่ะค่ะเดี๋ยวก็เพิ่มเติมคุณชนทิชานิดนึงกับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการทำแท้งเป็นกรรมที่หนักมากการทำแท้งกรรมหนักมากแนะนำให้คนอื่นทำแท้งก็กรรมหนักนะครับให้เงินคนอื่นเขาไปทำแท้งก็กรรมนะครับหลายคนบอกจะไม่เคยทำแท้งแต่ให้คนเงินคนอื่นเขาไปทำแท้งกรรมครับเพราะว่าเด็กที่ได้รับการทำแท้งเนี่ยเขาจะดูว่าใครมีผลต่อการทำแท้งของเขามากที่สุดเขาไม่มีเงินก็ไม่ทำแท้งไม่ได้ครับแต่คนบางคนเอาเงินไปให้เขาเขาได้รับการทำแท้งเลยไม่ว่าจะเจตนาหรือไม่เจตนาเพราะว่าคนที่มาขอเงินเราก็อาจจะไม่ได้บอกเราตรงๆนั่นแหละนะบางทีเราก็รู้นะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับผู้ชายบังคับให้ผู้หญิงทำแท้งรับกรรมร่วมกันกรรมร่วมกันบางทีเผลอๆกรรมหนักกว่าอีกครับเพราะฉะนั้นการทำแท้งเป็นการฆ่าคนที่บริสุทธิ์ที่ยังไม่ได้ชดใช้กรรมเลยจึงเป็นกรรมที่หนักมากเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราต้องป้องกันตัวเองครับป้องกันตัวเองไม่ให้ท้องต้องสอนลูกหลานเราตอนนี้ลูกหลานเราท้องมากเลยครับ
เด็กวัยรุ่นตอนนี้ท้องมากท้องก่อนวัยก่อนวัยแล้วก็ไปทำแท้งแล้วก็ทิ้งเด็กอะไรสารพัดเนี่ยกรรมมันก็ผูกกันไปเรื่อยนะกรรมก็มากขึ้นมากขึ้นโลกนี้จึงกรรมจึงเยอะมากขึ้นมากขึ้นเลยถ้าเราไม่ช่วยกันแก้กรรมแล้วอย่าลืมนะครับว่าการฆ่าตัวตายตะกี้นี้กูเปิดแม้แต่เรื่องของกูเองก็คิดจะฆ่าตัวตายแม้แต่คุณชนทิชาเองก็ยังคิดฆ่าตัวตายมนุษย์หลายคนคิดว่าฆ่าตัวตายแล้วมันจะจบผมกราบเรียนด้วยความเคารพท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับถึงฆ่าตัวตายก็ไม่จบครับไม่มีทางจบเลยครับถ้ากรรมไม่ใช้หมดสิ้นไม่มีทางจบนะครับตายแล้วก็ยังต้องใช้กรรมต่อไปนะตายคือเปลี่ยนสภาพจากสังขารนี้หมดไปวิญญาณยังอยู่กรรมยังอยู่ถ้าดาบใดที่ยังใช้กรรมไม่หมดยังไงก็ต้องชดใช้ครับมันมีคนคนนึงข้าราชการคนนึงทุจริตเงินหลวงเป็นมะเร็งที่หัวตายนะก่อนตายนี่ปวดหัวเป็นมะเร็งที่หัวก็ปวดอยู่แล้วตายแล้วตกนรกตกนรกก็ยังปวดหัวต่ออีกวิญญาณมานี่ปวดหัวมาเลยเพราะฉะนั้นจึงรู้ว่าอย่าว่าแต่ตอนเป็นมนุษย์ปวดหัวตายแล้วก็ยังปวดต่อครับมันไม่จบหรอกถ้ากรรมไม่หมดสิ้นเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดฆ่าตัวตายครับเพราะเป็นมนุษย์มีโอกาสสร้างบุญบารมีมากกว่าเป็นผีเยอะนะเป็นมนุษย์นี่สร้างบุญกุศลได้มากกว่าผีเป็นล้านเท่าเลยครับเป็นล้านเท่าเลยผมเคยเอาเรื่องผีเนี่ยมาเล่าให้ฟังผีนั้นก็ได้บุญนะองค์สมมาถามว่าเจ้ารู้ไหมว่าเจ้าได้บุญมากเท่าไหร่เมื่อเปรียบเทียบกับผีผีได้ส่วนหนึ่งเจ้าได้ล้านส่วนเพราะฉะนั้นเลือกเอาจะทำบุญตอนที่มีชีวิตอยู่หรือเป็นผีแล้วเพราะฉะนั้นอย่าคิดฆ่าตัวตายเลยครับไม่มีประโยชน์กรรมไม่มีทางหมดเลยครับเนี่ยเมื่อเจอวิบากกรรมขอบคุณกรรมไม่ใช่ด่ากรรมไม่ใช่โทษกรรมเพราะเราทำเขาไว้ทั้งสิ้นหน้าที่เราคือขอบคุณขอโทษขอบคุณขอโทษทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราแล้วตั้งหน้าตั้งตาในการทำความดีนั่นแหละความดีนั่นแหละที่จะช่วยปกปักรักษาเราที่ทำให้กรรมเรามันหมดไปได้มันทำบุญรักษาศีลปฏิบัติดีภาวนาแล้วตั้งจิตระบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบวันนี้ยกให้เจ้ากรรมในเวรเขาเอาที่มาวันนี้เลยที่ทำให้เราเป็นผลตอนนี้เลยให้กับเขาเลยไม่ต้องเรียกกรรมมาอีกแค่อยู่แค่นี้ก็แย่แล้วนะครับมาแต่ละวันแต่ละวันนี่ก็ใช้กันไม่หมดแล้วไม่ต้องไปเรียกมานะครับเรียกของเก่ามาขอบคุณคุณชนทิชานะคะครับขอบคุณนะครับอย่างที่บอกนะคะค่ะอดีตผ่านไปแล้วนะคะทำดีให้ดีขอบคุณครับค่ะขอบคุณทุกคำถามที่ถามมานะครับท่านผู้ชมคะอย่าลืมนะคะวันนี้นะคะรายการสดนะคะเราจะมีถึง20:00นะคะแต่ว่าเราเปิดให้ท่านผู้ชมสามารถที่จะโทรเข้ามาในสายได้นะคะจนถึง20:00นะคะในวันนี้โทรเข้ามาได้เรื่อยๆเลยจน20:00ค่ะเพื่อเปิดกรรมนะครับเราสามารถจะให้อากูเปิดกรรมได้ถึง20:00นะครับท่านสามารถจะโทรเข้ามาได้นะครับถึง20:00ช่วงหน้าคุณหมอก็อากูก็ยังจะมีวิธีการแนะนําในการอุทิศบุญในการทําบุญนะคะด้วยนะครับทําบุญยังไงให้เจริญนะคะค่ะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็สัปดาห์นี้ที่ผ่านมาก็ได้ไปก็หลายที่นะครับนะครับในช่วงนี้ที่ยังไม่มีคำถามถามมาดูงานหน่อยไหมคะคุณหมอนิดนึงนะติดตามชีวิตคุณหมอหน่อยว่าไปทำอะไรมาบ้างค่ะครับค่ะนะครับงานแรกเลยค่ะคุณหมอที่คุณหมอไปค่ะคไปช่วยการกุศลนี้แล้วค่ะทอล์คโชว์หารายได้ให้กับสถานีตำรวจค่ะที่จังหวัดศรีสะเกษไปศรีสะเกษใช่วันนั้นไปศรีสะเกษมานะครับก็มีนะก็คนบรรยากาศนะครับก็ไปช่วยที่สถานีตำรวจภูธรหนองไห่หนองไห่หนองไห่น้องไห่อะไรเนี่ยแหละครับแล้วก็วันนั้นก็คนมาได้รับชมรับฟังกันก็เยอะทีเดียวนะครับก็อันนั้นถือว่าไปร่วมนะช่วยกันคนที่มาฟังก็ได้บุญด้วยนะครับก็ได้ศึกษาธรรมะไปด้วยนะครับแล้วก็ไปงานบรรยายค่ะสำนักงานกองทุนนะคะคุณหมออ๋อที่ไปสกวครับสำนักงานกองทุนการวิจัยนะครับก็ไปบรรยายในเรื่องขององค์กรโปร่งใสนะครับท่านผู้อำนวยการสำนักงานก็มาร่วมฟังตลอดนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าทุกองค์กรตอนนี้จะต้องมีตัวชี้วัดว่าได้มีการอบรมไหมอบรมเรื่องของการป้องกันการทุจริตเพราะถามว่าท่านผอ.มีปัญหาอะไรไหมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพนักงานที่เนี่ยไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าไม่ได้ทำเองนะเป็นตัวกลางในการจัดการให้เอกชนมาทำเพราะฉะนั้นแต่มาเสริมกำลังใจให้กำลังใจเขาในการทำงานซึ่งจริงๆแล้วเวลาไปพูดที่ไหนก็ตามกฎแห่งกรรมนี่มันมี 100% กฎแห่งกรรมเป็นกฎของฟ้ากฎของสวรรค์กฎของจักรวาลมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้พิพากษาตัดสินไม่พลาดแม้แต่อะตอมเดียวครับค่ะถ้าคนรู้ว่ามันมีกฎจักรวาลไม่มีกล้า
ไม่มีใครกล้าทำความชั่วแม้แต่นิดเดียวครับเพราะมันไม่คุ้มกันเลยไม่คุ้มกันเลยเห็นไหมว่าตะกี้นี้ท่านหนึ่งที่ไปขโมยของเขาสาบแช่งมันโอ้โหจบเลยนะไม่คุ้มได้มาตอนนั้นแต่เจ็บไปอีกนานเลยเจ็บไปอีกนานเลยกรรมของการสาบแช่งเนี่ยโอ้คนเวลาสาบแช่งเนี่ยอย่าลืมนะถ้าเบื่อสาบแช่งนะแล้วก็ขอร้องว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่จำเป็นก็อย่าไปสาบแช่งคนอื่นเขาเลยครับอย่าไปสาบแช่งเขาถ้ามันมีอะไรขึ้นมานี่อาจจะเข้าตัวเองก็ได้ใช่ไหมคะในเรื่องเพราะอะไรรู้ไหมเพราะการสาบแช่งนี่มันมีสองด้านนะเหมือนขว้างลูกศรไปเนี่ยขว้างไปปุ๊บถ้าเกิดคนนั้นก็ผิดจริงลูกศรปักเขาใช่ใช่แต่ถ้าเบื่อเกิดเขาไม่ผิดจริงขว้างนะเหมือนบอลเลยนะถ้ากำแพงมันกระเด้งมากระเด้งเลยครับใช่ครับสร้างสาบแช่งเขาถ้าเกิดเขาเป็นผู้บริสุทธิ์กลับเข้ามาเต็มๆเลยครับถูกครับเอาละมีสายเข้ามีสายเข้ามาอีกแล้วค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะฮัลโหลฮัลโหลค่ะสวนครับชื่ออะไรนะครับชื่อคุณอะไรคะบุญรอดครับบุญรอดบุญรอดนะคะคุณบุญรอดจะถามอะไรครับคือว่าผมไปปฏิบัติธรรมที่วัดเสาธงทองนะของพ่อวิริยังอ่ะครับกลับมาก็เลี้ยวเข้าบ้านวัยรุ่นมันขี่รถแข่งกันมาชนผมแล้วผมก็ช่วยเหลือมันตลอดฮะจ่ายไปแล้วละแสนกว่าแล้วคนละแสนกว่าแล้วโอ้โหแต่เขาไม่พอเขาจะเอาอีกคืนศาลเนี่ยตัดสินผมก็ให้ไปแล้วเดี๋ยวจะไปจ่ายวันที่16เนี่ยค่ะเขากรรมอะไรครับจึงก็คือจะให้อากูเปิดกรรมในช่วงนี้ครับอากูครับผมคุยกับชื่อคุณบุญรอดค่ะคุณบุญรอดครับไปบวชให้ในหลวงก็ได้กรรมสุดโทมาคือกรรมบริสุทธิ์ครับครับคุณบุญรอดครับจะเปิดกรรมเลยนะครับจะได้ตอบคำถามดูหน้าโทษได้เหรอครับครับหน้าโทษได้ครับคุณบุญรอดทำจิตให้นิ่งนะครับครับเดี๋ยวนะครับและอธิษฐานจิตขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดดูวิบากกรรมเอาตอนนี้เลยนะครับครับชุมวัดสังเหียนเดจิโกงเหียนต่อสุฟ้าสื่อสื่อชิงวัดสังเหียนเดจิโกงเหียนต่อสุฟ้าสื่อ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 คุณบุญรอดครับคุณบุญรอดครับยังอยู่ในสายอยู่ไหมครับสงสัยน่ากลัวจังดูหน้าทีวีดูหน้าทีวีอยู่นะครับค่ะสิ่งหนึ่งคุณบุญรอดนะครับคุณบุญรอดเป็นคนตั้งใจสร้างบุญกุศลมากเป็นคนมีเมตตาจิตชอบช่วยเหลือคนอื่นพูดง่ายๆว่าเป็นคนดีเพียรปฏิบัติธรรมมาตลอดปฏิบัติได้ทั้งทานศีลหรือการภาวนาจิตนั่นแหละครับเกิดบุญกุศลตลอดนะครับคุณบุญรอดเชื่อมั่นในเรื่องบุญนะครับอย่าค่อยเขวนว่าทำไมบุญไม่รักษาเราไม่ใช่นะครับเรื่องกรรมส่วนเรื่องกรรมกรรมไม่ดีการผิดศีลมาแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติคือกรรมที่ไม่ดีเมื่อมันถึงเวลามันส่งผลเราเกิดมาเพื่อเราใช้กรรมนะครับและอยู่เพื่อที่จะสร้างกรรมใหม่แต่ว่าอยู่ที่แต่ละคนว่าจะสร้างกรรมดีหรือกรรมไม่ดีเท่านั้นเองแต่วันนี้ที่คุณบุญรอดเจอกรรมไม่ดีเกี่ยวกับศีลข้อนี้นะผมบอกเลยเกี่ยวกับศีลข้อที่1การปานาแต่กรรมตรงนี้มันหลุดแล้วล่ะนะครับมันผ่านแล้วไม่ได้หมายความว่าบุญทำไมไม่คุ้มครองบุญคุ้มครองนะครับถ้าไม่งั้นเจ็บกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือผลบุญที่ปกปักรักษาเราไม่ให้มากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจว่าเราทำบุญแล้วทำไมบุญไม่คุ้มครองคุ้มครองแต่ต้องเข้าใจว่ากรรมคือกรรมนะครับเราใช้กรรมแล้วจบแล้วตรงนี้ต่อไปสิ่งดีๆก็จะเปลี่ยนไปอีกนะครับสิ่งดีๆทีนี้ชีวิตที่เหลืออยู่เราก็คือการเพียรสร้างบุญกุศลนั่นเองนะครับในหลักสัมมาทิฏฐิคือคิดดีปฏิบัติดีนะครับทานศีลภาวนาทำต่อไปด้วยจิตที่มั่นคงนะครับอย่าไขว้เขวอย่าสงสัยบุญนะครับทำไปเถอะความดีงามแต่เราเกิดมาคือใช้กรรมนะครับกรรมที่ไม่ดีก็ต้องใช้ไปส่วนกรรมดีเดี๋ยวก็ส่งผลนะครับเพราะฉะนั้นอยู่คนละฝั่งนะครับดีไม่ดีแต่เราต้องใช้ทั้งสองนะครับส่งผลตลอดเวลา
เมื่อถึงเวลาของกรรมนั้นนะครับผมมีอะไรจะถามอยู่ไหมครับเข้าใจนะครับนะครับปลูกข้าววันนี้ไม่ได้กินวันนี้ครับกินปีหน้าครับครับผมข้าวที่กินวันนี้คือข้าวที่ปลูกเมื่อปีที่แล้วครับเพราะฉะนั้นนะบุญส่วนบุญก็กรรมส่วนกรรมนะครับเราทำบุญทำไมบอกว่าฉันก็ทำบุญตอนเนี้ยนะแล้วทำไมต้องรับกรรมก็กรรมมันของปีที่แล้วครับนะครับเนี่ยนะมันคนละบัญชีกันแต่อย่าลืมนะว่าบุญตรงนี้มันก็สามารถจะป้องกันกรรมจากหนักเป็นเบาบางทีท่านน่าเจอชนวัยรุ่น 2-3 คนนะถ้าเบื่อไม่มีบุญมาปกป้องไว้บางทีอาจจะเจอทีเดียว8คนก็ได้นะครับบางทีน่าเจ็บหนักกว่านี้บางทีตายกว่านี้บางทีอาจจะเรียกร้องนี่เรียกร้องเป็นแสนอาจจะเรียกร้องเป็นล้านก็ได้นะแต่นี่เราโดนแค่นี้ก็เอาละทุกอย่างให้ขอบคุณนะขอบคุณกรรมเขาขอโทษกรรมเขานะครับนะคุณก็รอดนะครับนะมันเชื่อมั่นในความดีที่เราทำเชื่อมั่นในบุญที่เราจะทำนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะที่โทรมาในวันนี้นะคะและนิดนึงค่ะก่อนจะเป็นช่วงสุดท้ายนะคะสรุปนะคะคุณหมอก็คือว่าเดี๋ยวนะคะพอจบรายการตอนนี้แล้วนะคะ20:00 น.นะคะท่านผู้ชมนะคะที่อยากที่จะให้อากูเปิดกรรมหรือมีคำถามถามคุณหมอคงศักดิ์นะคะยังโทรมาได้ถึง20:00 น.นะคะซึ่งเราจะเป็นการบันทึกเทปเอาไว้นะคะโทรมาได้นะครับโทรมาได้เลยจดเบอร์โทรไว้เลยครับเบอร์โทรเบอร์นี้นะคะ02-675-76769696ค่ะนะครับจดเบอร์โทรไว้ครับก่อนจะช่วงปิดรายการค่ะคุณหมอกับอาคูมีอะไรอยากจะเสริมให้ท่านผู้ชมทางบ้านนิดนึงไหมคะครับสำหรับผมคือมั่นใจในการทำความดีนะครับทำดีได้ดีนะครับและอย่างหนึ่งก็คือว่าอย่าสงสัยในบุญบุญต้องทำด้วยความศรัทธาตั้งมั่นนะครับนะตั้งใจจริงนะครับผลของบุญนั้นส่งผลเสมอเมื่อถึงเวลานะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันสร้างความดีนะครับครับผมครับครับขอฝากนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยความรวยกับความสุขมันคนละเรื่องกันนะครับหลายคนบอกทำไมทำบุญแล้วฉันไม่รวยสักทีไม่ทำบุญให้รวยนะครับทำบุญสร้างความดีเพื่อให้ชีวิตเรามีความสุขความสุขกับความรวยคนละเรื่องครับหลายคนอาจจะรวยเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านก็เป็นทุกข์ได้ครับต่อให้มีเงินเป็นแสนล้านก็ทุกข์ได้ครับนะถ้าเผื่อเราไม่ตั้งจะลดละกรรมของเรากรรมก็ส่งผลอยู่แล้วครับความร่ำรวยกับความสุขคนละเรื่องครับเงินและวัตถุเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกธรรมะต่างหากที่ให้ความสุขที่แท้จริงงั้นถ้าเผื่อเราปฏิบัติธรรมะไม่จำเป็นต้องรวยมากครับเป็นอย่างที่ท่านเป็นมีอย่างท่านที่ท่านมีแต่ท่านมีความสุขได้ครับธรรมะของพระเจ้าทำให้เรามีความสุขนะครับก็ในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่โทรเข้ามาในวันนี้และขอบคุณนะคะสปอนเซอร์ใจดีของเราค่ะผลิตภัณฑ์ต้ากี่ค่ะซอสดีซอสอร่อยนะคะแล้วก็ถูกหลักอนามัยนะคะต้ากี่เท่านั้นนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญและคุณหมอพงศักดิ์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราบันทึกเทปกันต่อบันทึกเทปกันต่อนะครับอย่าลืมนะครับโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะคะเปิดคำได้ครับ